ครับพบกับรายการปลุกขึ้นมาแฉนะฮะวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของประเด็นฮอตที่ยังพูดถึงอยู่ตอนนี้นั่นคือเรื่องของนางเอกซุปตา2คนนะครับคนแรกคือคุณตุ๊กตาฉายาซุปตาผ่าซากนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็น้องพลอยนะฮะนางเอกสาวดาวรุ่ง2คนนี้นะครับเขาโดนจับข้อหาเมาแล้วขับนะฮะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้นะฮะสวัสดีครับคุณรัตนาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรัตนาก่อนอื่นที่ฉันจะพูดอะไรก็แล้วแต่ฉันขอนำเสนอครีมตัวนี้หนึ่งฉันใช้ตัวนี้เลยค่ะนี่ก่อ300ขัดหน้าก็ได้นี่คุณรัตนาก่อนเดี๋ยวก่อนจะเธอนี่เป็นยาตัดผมนะสายแล้วผมไม่ร่วงอันนี้เป็นน้ำมันงูเหลือมคุณรัตนาครับเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยถ้าคุณรัตนาเรียบร้อยแล้วนะครับขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสองซุปตาคุณตุ๊กตาแล้วก็น้องพลอยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเมาแล้วขับโอ้ยนี่คุณยายตุ๊กตาเนี่ยฉันรู้จักดีฉันรู้จักคำเพื่อนรู้จักสันดานไปเลยแหละบ้านมันนะอยู่วังสามหมอคุณตุ๊กตามันมีหัวแล้วคุณตุ๊กตาไม่น่าจะเกี่ยวกับชีวิตเขาน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโดนจับแล้วก็โดนก็นี่แหละฉันจะเล่าคำพื้นให้ฟังไงว่าคนอย่างมันนิสัยยังไงนิสัยไม่ดีอยากให้เป็นเรื่องเมาแล้วขับมากกว่าอยากให้วิเคราะห์ตรงนี้ตรงๆแค่ฮะดูหน้ามันสิคุณแล้วน่าจะเย็นๆฮะหน้ามันก็บ่อยนอกกันดานคุณดูรู้จะดูไว้คนออกคุณแล้วน่าครับจริงๆฉันไม่ได้โกหกนะอยากให้พูดถึงเกี่ยวกับประเด็นเมาแล้วขับก็นี่ไงฉันจะบอกว่าเมาแล้วขับไงจับติดคุกป่าชีวิตเลยได้ยังดีคุณแล้วน่าจะเย็นๆให้พี่เขาภาพรวมในสถานการณ์นั้นมีคุณร้องพลอยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคุณแล้วน่ามีความคิดเห็นว่าไงบ้างฮะน้องพลอยนะฉันจะบอกให้นะเป็นคนที่นิสัยดีฉันได้รู้จักมาก่อนเมื่อก่อนนี้ขายพวงมาลัยอยู่แยกพงเพชรฉันเคยให้ตังน้องพลอยด้วยไม่เคยลืมบุญคุณเลยประเสริฐที่สุดคุณแล้วนะครับเขาโดนจับเรื่องแอลกอฮอล์พร้อมกับคุณตุ๊กตาเนี่ยฮะวอนเจ้าหน้าที่ผู้ใจบุญเห็นใจน้องพลอยเขาด้วยค่ะคนเขาเป็นเด็กดีค่ะค่าแอลกอฮอล์เขาไม่ต่างจากคุณตุ๊กตาเลยนะฮะคุณน้องพลอยมันอาจจะผิดพลาดตรงที่เครื่องตรวจเครื่องแอลกอฮอล์เพราะน้องพลอยเนี่ยเขาผิวสวยไหมคะเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของฉันอยู่ค่ะบอกเลยเขาสั่งทีนี่นะสั่งเยอะมากเลยน้องเขาดีแต่ดีมากค่ะกลับมาที่คุณตุ๊กตาเป็นไงบ้างฮะปีนี่เลวค่ะปีนี่เลวค่ะสัญญาณมันเนี่ยฉันบอกคุณผู้ชมตรงๆเลยนะฉันรู้คำพูดมันดีกรณีน้องพลอยฉันกราบวิงวอนตรงนี้นะคะพวกน้องพลอยเนี่ยเป็นลูกค้าชั้นดีของฉันค่ะส่วนนางตุ๊กตาเนี่ยฉันบอกได้เลยนะแฟนคลับมันเนี่ยไม่เชื่อโทรมาหาฉันได้เลยขึ้นมาโทรฉันด้วยขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ส่งฉันบอกเลยว่าฉันมีทนายส่วนตัวจะไม่ยากเธอคุณแล้วนะใจเย็นฮะดู SMS ก็ได้กับฉันเมื่อไหร่ก็ได้นะดูใจเย็นฮะคุณดู SMS ฉันรู้จักอะไรดู SMS สักนิดนึงดีกว่าไหมฮะคุณแล้วนะต้องใจเย็นนิดนึงนะฮะ SMS ส่งเข้ามาถามแล้วนะครับว่าวันนี้คุณแล้วนะแต่งหน้าจัดไปหรือเปล่านะฮะใครแต่งหน้าจัดนี่จะบอกใครแต่งหน้าจัดนี่ฉันตื่นมาก็หน้าเป็นยังไงอย่างรู้จักใจด้วยครีมนี่ร้อยละ300คุณแล้วนะครับนี่ค้างที่ขาดจะไม่ย้อยฉันมีคอน้ำมันงูเหลือมนี่คุณแล้วนะฮะเอาเป็นว่ารายการเราต้องขอบคุณคุณแล้วนะมากเลยอย่าเพิ่งขอบคุณเวลาจะฉันซื้อเพิ่มได้ฉันมีตังค์ฉันต่อเวลาฉันซื้อต่อฉันมีตังค์คุณแล้วนะผมไม่ได้แล้วนะฉันต่อเลยนะแกตังค์ฉันสิแกเป็นใครฮะคุณแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอโทษคุณแกจะดีกับฉันแน่ฉันจะฝากเบอร์ไว้แกไปหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้เราตรงๆหมดเวลาครับหมดเวลาวันนี้หมดเวลา300บาทช่วยฉันหน่อยเอาเป็นว่าวันนี้คุณผู้ชมครับเราขอจบวันที่เราติดตามวันนี้นะขอตามคุณแล้วนะทำอะไรฮะเก็บดิเป็นเรื่องของอคติมี4อย่างนะครับอคติเพราะไม่รู้อคติเพราะกลัวอคติเพราะรักและอคติเพราะชังนะครับขอฝากไว้ด้วยฉันบอกเลยนะรายการนี้ฉันจะไม่มาอีกแล้วท่านจะเชิญแกไปรายการฉันฉันจะด่าแกดูคุณผู้ชมครับคงหมดเวลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับตัดเลยครับตัดเลยฮอตช็อตสเปเชียลสกู๊ปสวัส
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการหักศอกนอกทำเนียบค่ะกับดิฉันตะวันภพบุญรอดนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพลเรือเอกวรรณวิทย์เก่งเรียนนะคะสำหรับนะคะข่าวแล้วก็ทัศนคติดีๆนะคะของเกี่ยวกับข่าวการเมืองเหตุบ้านการเมืองนะคะก่อนที่จะมาพบทัศนคตินะคะกับอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์นะคะตอนพบขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ ก็เป็นเรื่องคอร์สสุขภาพค่ะที่จะจัดกันนะคะในวันที่25ถึง29ตุลาคมนี้นะคะตอนนี้ค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลคุณผู้ชมแล้วค่ะมาจัดกันในกรุงเทพนะคะที่ทาวน์อินทาวน์ค่ะสำหรับคนนะคะที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือว่าสุขภาพเนี่ยร่างกายรู้สึกว่าแข็งแรงอยู่แล้วแล้วอยากให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นหรือว่าคนที่คิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเนี่ยอาจจะให้สุขภาพร่างกายตัวเองเนี่ยแข็งแรงกว่าเดิมนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นได้ตามโฆษณาเลยนะคะและวันนี้ค่ะก็แน่นอนค่ะอาทิตย์นี้เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นใหญ่มากๆสำหรับเรื่องที่เขาเรียกว่าช็อกโลกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องประเด็นที่เขาเรียกว่าสหรัฐอเมริกาค่ะถูกชัตดาวน์นะคะวันนี้เนี่ยก็รวมกันเป็นวันที่5แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาพบกับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะและแน่นอนค่ะอีกคนนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับรายการหักศอกนอกทำเนียบของเรานะคะก็คือท่านอาจารย์ได้เลิกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งเรื่องคิวก่อนดีไหมครับว่าท่านที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับเพื่อให้การแสดงความคิดเห็นหลากหลายแล้วก็พี่น้องที่อยากจะโทรเข้ามาสามารถโทรเข้ามาได้นะครับก็สามารถแจ้งคิวการโฟนอินหรือการโทรศัพท์เข้ามาที่รายการได้นะครับที่เบอร์029602131นะครับ029602131ซึ่งคุณป้าแมวก็จะกรุณาช่วยรับไม่ให้นะครับแล้วก็ประเด็นที่พี่น้องประชาชนจะฝากประเด็นก็ฝากประเด็นไว้ได้ที่เดียวกันนะครับส่วนผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นตามปกติอยู่แล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในช่วงท้ายรายการเข้าใจว่าประมาณสัก10:20 นะครับก็จะเปิดให้พี่น้องได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับที่เปิดประเด็นไว้สักครู่นี้ชัตดาวอเมริกาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้ว IMF ก็ได้เตือนอเมริกาแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าเบี้ยวหนี้ท่านมองว่าไงครับที่เปิดเป็นอเมริกาวันนี้ผมว่าดีเหมือนกันเพราะว่าแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินก็มีคิวที่จะไปนิวยอร์กอเมริกาเรื่องกรณีไทยกัมพูชาที่จะไปยื่นคำร้องหรือหนังสือต่อเลขาธิการสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและตุลาการศาลโลกอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ข้อมูลมันยืนยันชัดเจนแล้วว่าศาลโลกจะมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยกรณีพิพากษาไทยกัมพูชาปลายพฤศจิกายนฉะนั้นเราจึงกำหนดว่าเราอาจจะต้องเดินทางไปวันที่5พฤศจิกายนแล้วคิดว่าผู้ใหญ่ที่จะร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอาจารย์ดร.ปราโมชนครทัพนะจะไปส่วนท่านใดที่สนใจนี่ก็ติดต่อรายละเอียดมาที่ผมหลายท่านผมก็ผัดท่านเป็นวันจันทร์นะแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างจะลงตัวแล้วล่ะคิดว่าจะต้องเดินทางประมาณ5พฤศจิกายนนะครับก็ไปที่นิวยอร์กเลยไปที่เมืองสำคัญที่สุดในอเมริกาก็แต่จริงๆเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเมืองหลวงแต่เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองเศรษฐกิจตอนนี้พอเรื่องเศรษฐกิจก็มาพันถึงเรื่องที่คุณตะวันพบเปิดประเด็นไว้ของเรื่องของการชัตดาวน์หรือการปิดทำการของรัฐบาลบางส่วนกรณีที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกมการเมืองกันระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันโดยพรรคเดโมแครตนี่เป็นรัฐบาลนำโดยประธานาธิบดีโอบามาส่วนฝ่ายค้านก็คือรีพับลิกันมันก็มีประเด็นว่าคนอเมริกานี่ก็น่าคิดเหมือนกันคือก็ดุนถ่วงพรรคการเมืองเมื่อเลือกใครเป็นรัฐบาลเขาก็เลือกฝ่ายตรงข้ามมาเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนครับแล้วในกรณีอเมริกาตอนโอบามามันพลิกมาว่าวุฒิสมาชิกก็เสียงข้างมากเป็นของรัฐบาลครับตรงกลางนี่คือสภาผู้แทนเนี่ย representative นี่เป็นฝ่ายค้าน Congress เมื่อเป็นฝ่ายค้านก็มีประเด็นว่างบประมาณซึ่งก็จะต้องเริ่มใช้1ตุลาเหมือนอเมริกาเหมือนประเทศไทยเนี่ยซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะลอกเข้ามานะ1ตุลานี่ปรากฏว่างบกฎหมายงบประมาณไม่สามารถจะจบได้
เมื่อไม่จบได้มันก็เลยก็คือพอเข้ามาเป็นคองเกรสก็คือไม่ผ่านเมื่อไม่ผ่านก็แปลว่างบประมาณที่จะไปอุดหนุนส่วนราชการบางหน่วยนี้ไม่มีก็ต้องปิดทำการค่ะพอปิดทำการก็ปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องตกงานค่ะ 800,000 คนฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ก็กำลังจะมีการลุ้นต่อว่าไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เขย่าโลกมากไปจนถึงจีนถึงอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะออกข่าวกันทั้งวันเรื่องความเป็นไปของอเมริกาถูกต้องค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนี่ก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะว่ามีคนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตายค่ะเพราะว่าเพิ่งมีข่าวเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาหน้าทำเนียบขาวนะฮะก็เป็นสุภาพสตรีที่บุกฝ่าด่านรปภ.เข้าไปแล้วก็สั่งให้หยุดไม่หยุดครับยิงขับรถแล้วก็จนเสียชีวิตฉะนั้นก็เป็นหลายประเด็นแต่ว่าอยากจะบอกว่าการที่เกิดเรื่องตัวนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในรอบ17ปีค่ะหลังจากเกิดขึ้นมาครั้งแรกของประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกาเมื่อ17ปีที่แล้วในของรัฐบาลลิงคินตันนะรัฐบาลคินตันเนี่ยมีการเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากปัญหาการปิดทำการเนี่ยของบางส่วนของรัฐบาล21วันเนี่ยครับนะครับช่วงปี38ถึง39สร้างความเสียหายให้กับรัฐบาลคินตันในช่วงนั้น 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมของอเมริกาวันนั้นน่ะพังไปเมื่อ17ปีแล้วแสนล้านเหรียญอเมริกันแต่วันนี้เนี่ยนะการปิดการเกิดปัญหาซ้ำกันมาในรัฐบาลของโอบามาพรรคเดียวกันเนี่ยตอนนี้เขาประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะน่ายังไม่ถึงระดับที่เกิดขึ้นกับคลินตันนะครับแต่คิดว่าถ้ายืดเยื้อต่อไปก็น่าจะมากกว่าเพราะว่าตอนนี้คนตกงานแสนคน800,000 คนแต่ตอนโอบามาตกงานเป็นล้านไอ้ตอนคลินตันโทษทีฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็มีการลุ้นต่อว่าจะเกิดขึ้นกรณีอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็คือกฎหมายการขอขยายเพดานหนี้ของโอบามาที่จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภานี่แหละนะฮะแล้วก็คิดว่าก็จะมาลุ้นวันที่17ค่ะถ้ามีปัญหากันตกลงกันไม่ได้เนี่ยคือไม่ผ่านเหมือนงบประมาณก็จะเป็นครั้งแรกที่อเมริกาผิดนัดชำระหนี้ก็จะเป็นเรื่องบานปลายทั่วโลกเลยนั่นก็แปลว่าเงินดอลลาร์จะมีมหาดอกเบี้ยของอเมริกาที่กู้ก็จะมีปัญหาแล้วก็ทบถึงการเงินทั่วโลกค่ะนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกานะครับผมก็จะทิ้งไว้แค่นี้แต่อยากจะบอกว่ามันเป็นเกมการเมืองสามัญเหมือนกันระหว่างพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตค่ะที่ล่อเอาเถิดกันอยู่ที่ล่อเอาเถิดกันนะฮะค่ะแล้วก็ทุกอย่างมันพันมาจากโครงการประชานิยมของโอบามาที่จะประกันสุขภาพของคนอเมริกามากขึ้นค่ะก็เลยเรียกว่าโอบามาแคร์นี่แหละก็มีการต่อรองกันนะครับอะไรต่ออะไรนี่ครับแล้วก็จะมีการขึ้นภาษีนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำความเข้าใจไม่ได้หรือพรรครีพับลิกันไม่เอาด้วยอ่ะพูดง่ายก็เลยสอนมวยโอบามาแต่การสอนมวยครั้งนี้คนอเมริกาเดือดร้อนอ่ะก็เหมือนพรรคฝ่ายค้านพรรครัฐบาลประเทศไทยจะทำอะไรก็ทำประเทศจะเดือดร้อนไม่ก็ช่วงชิงระหว่างพรรคการเมืองนี่ไงถึงบอกว่าเวลาสภาจะมีเพียงแค่2พรรคแล้วเราก็นิยมชมชื่นตั้งแต่รัฐมนูลปี2540ว่าต่อไปนี้ต้องเหลือ2พรรคแล้วประเทศไทยก็เหลือ2พรรคจริงๆแล้วประเทศชาติเป็นยังไงครับนี่คือประเด็นแล้วก็มีคำถามเหมือนกันนะครับว่าในเวลาที่มีการ ดำเนินการลักษณะชัตดาวน์แบบนี้ทำไมเงินเดือนของนักการเมืองไม่ถูกชัตดาวน์ไปด้วยนี่ก็เป็นคำถามของคนอเมริกันว่าในเมื่อจะชัตดาวน์ชัตดาวน์เงินของผู้แทนเลยเพื่อจะได้เห็นชัดว่าเรื่องนี้กระทบต่อคนอเมริกันทั้งประเทศโอ้คนอเมริกันได้พูดอย่างเงี้ยหมูไปนักการเมืองก็รู้ว่าออกกฎหมายล็อกตัวเองส่วนอย่างอื่นว่ากันไปครับโจใช่ไหมฉะนั้นเวลานี้นะถ้าลองบอกว่าประเทศชาติจะมีปัญหาอะไรไอ้นายกยิ่งรักเอ้ยสมาชิกสภาได้รับเงินเต็มทั้งนั้นแหละนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากจะบอกว่าการขยายเพดานหนี้วันนี้ต้องรู้อีกเพิ่มเติมว่าวันนี้เพดานหนี้เงินกู้ของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ 16.7 ล้านล้านเหรียญอเมริกันถ้าเท่าไหร่ก็เอา30บาทคูณประมาณตรงนั้นนะครับแล้วเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อแต่อย่างไรก็ตามผมอยากจะโยงกลับมาประเทศไทยเลยเสียเวลากับอเมริกานิดเดียวพอแล้วค่ะครับ
ไอ้ตรงนี้ท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนพูดไปเยอะแล้วแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาหอการค้าไทยได้ออกมาแถลงโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าซึ่งจะเชื่อว่าเป็นกลางกว่าใครแถลงว่าผลการสำรวจดัชนีความเชื่อ